ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องปืนดังในอดีต Mac PA-15 ดูเหมือนว่าฝรั่งเศสจะเป็นมหาอำนาจตะวันตกชาติสุดท้ายที่จ่ายปืนพกกึ่งอัตโนมัติให้ทหารใช้ประเทศแรกแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นเยอรมันเพราะมีวิทยาการที่ก้าวหน้ากว่าเพื่อนมีทั้งบอร์ดชาร์ตเมาเซอร์และพาราเบรัมถัดมาก็คือ M1911 ของอเมริกันแล้วก็สไตล์เฮอร์ M1912 ของออสเตรเลียจากนั้นถึงเป็นเว็บเรย์มาร์ค1ของอังกฤษส่วนฝรั่งเศสนั้นเดิมทีใช้ปืนลูกโม่ขนาด11มม.แบบกระสุนดินปลอกโลหะต่อมาในยุคดินควันน้อยก็เปลี่ยนเป็นลูกโม่เลเบลขนาด8มม.จ่ายให้กับทหารเข้าสู้รบในสงครามโลกครั้งที่1แต่คงเริ่มรู้ตัวว่ากำลังจะเป็นลุงเชยก็เลยซื้อปืนซาเวลโมเดล1907ระบบดีเรนโบแบกลำกล้องหมุนขนาด .32 ACP จากอเมริกันมาใช้จำนวน 40,000 กระบอกที่จริงฝรั่งเศสก็มีคนดีมีฝีมืออยู่มากเช่นลอจุดออริชาร์ดมาเทโรที่ออกแบบปืนระบบรีคอยล์คล้ายระบบบราวนิงใช้ห่วงรูปไตควบคุมจังหวะปลดกรขัดลำกล้องในปืน MAS โมเดล1935ขนาด 7.65 คูณ19.5 มม.ให้กองทัพฝรั่งเศสใช้อยู่15ปีก็เปลี่ยนเป็น MAC 1950ขนาด9มม.พาราเบรัมแต่ที่พิเศษก็คือปืน M1950 ดันใช้ระบบเชอร์ซีคอยของบราวนิงแบบเต็มตัวคือระบบเดียวกับ M1911 ที่ใช้ห่วงตรงเตงไปเสียนี่อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ฝรั่งเศสเคยซื้อปืนซาวา M1907 มาใช้ 40,000 กระบอกซาเวลรุ่นนี้เป็นปืนระบบดีเรนโบว์แม็กลำกล้องหมุนแบบที่บราวนิงเคยออกแบบเอาไว้แล้วก็ทิ้งแบบลำกล้องหมุนหันไปทำเป็นระบบรีคอยล์ลำกล้องลดท้ายรุ่นแรกๆลดทั้งหัวลดทั้งท้ายลำกล้องซาเวลจึงนำออกหลักการลำกล้องหมุนมาพัฒนาต่อและขยายโรงงาน MAB เริ่มเจาะตลาดปืนด้วยโมเดล R ซึ่งทำตั้งแต่.22LR.32ACP .32 Full Lot .308และที่หนักหน่วงที่สุดก็คือ9มม.พาราเบรัมครับผมครับขอบคุณ